อาจจะสวดมนต์กันก่อนดีกว่านะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะสัมพุทโธวิจจาจารณสัมปันสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสดามมาสารทิสัทธาเดพุทโธภะคะวาติสวากขาโตภะคะวะตาธรรมสันทิฏฐิโกอากาลิโกหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตาวินโยหิติสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุโชปาติปันภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปาติปันโนสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยดาคินไนโยอัญจาริกะระณีโยอนุตตรังปุญญาคีตังโรกัสสาตินัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนวัฏเถยยังสัทธุสาสนนัตถิเมสรณังอัญญาธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสัทธุสาสนิณัตถิเมสรณังอัญญะสังโฆเมสรณังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏสาธุสาสนิขอขมาพระรัตนตรัยกายเยนวาจายวเจตสาวาพุทธกุกัมพุทธปฏิคันหาตุอัจเจยันตะI'm not sure.
นวาจานวาจิตาสังสังเคกุกามมังปะกะตังมะยายังสังโฆปะติกังสาธุสาธุขอโมทนากับพวกเราเนี่ยตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ากันในชั้นคำสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงสละทรัพย์สละบุตรภรรยาอวัยวะและชีวิตสรุปก็คือว่าพระองค์สละห้าอย่างแยกเป็นสามได้นะก็คือว่าชีวิตอวัยวะและทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งสามประการนั้นเพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นถ้าขยายออกมาก็เป็นบุตรแล้วก็ภรรยาก็กลายเป็นห้าประการฉะนั้นทรงสละทรัพย์ด้วยสละบุตรด้วยชายาด้วยอวัยวะและชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกแล้วทรงบำเพ็ญพระบารมี30ทัศน์บารมี10อุปบารมี10และปรมัตถบารมี10ครบถ้วน30ทัศน์แล้วก็เดินโพธิปักขิยธรรมคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์แล้วก็อริยมรรคมีองค์8อันหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้ทรงให้บริบูรณ์แล้วทรงบรรลุโพธิญาณอันบริสุทธิ์ให้พระคุณทั้งสิ้นให้พุทธญาณ14เวนิกธรรม18เวสารัชญาณ4พระทศพลญาณ10เป็นต้นทรงเป็นผู้ประเสริฐในโลกทั้ง3คือกามภูมิรูปภูมิและรูปภูมิทรงทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วทรงเปลื้องหมู่ชนผู้กระทำกรรมงามให้ออกจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์ให้พ้นจากความโศกความร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจและก็ความคับแค้นใจเสียได้คำว่าโยนั้นแปลว่าพระองค์ใดนั้นเป็นคำแสดงเนื้อความที่ไม่ได้กำหนดแน่นอนว่าผู้ใดคือผู้เช่นใดเป็นคำดำหรือเป็นคนดำหรือขาวดังนี้เป็นต้นท่านต้องการขยายความว่าพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าโรกัตถายะเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกก็หมายความว่าพระบรมศาสดานั้นทรงเป็นที่วาดวงเดียวของโลกทั้งสามหรือของเขตทั้งสามชาติเขตก็คือหมื่นจักรวาลวิสัยอาณาเขตก็คือแสนโกฏจักรวาลนะวิสัยเขตอันหาประมาณไม่ได้ฉะนั้นพระบรมศาสดานั้นจึงเป็นดวงตาดวงเดียวของพุทธเขตทั้ง3เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกคือเพื่อสำเร็จแห่งประโยชน์สุขของสัตว์ทั้งหลายคำว่าพุทโธเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คือว่ามหาบุรุษคนหนึ่งผู้แทงตลอดธรรมทั้งปวงแทงตลอดสัจจะทั้ง4เป็นต้นธนังก็คือทรัพย์นั้นมีสวิญญาณกับทรัพย์ก็คือว่าทรัพย์ที่มีวิญญาณครองก็คือมีมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายที่พระบรมศาสดาทรงเป็นพระราชามหากษัตริย์ทรงปกครองทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นที่ทรงมีก็ทรงสละนะเพื่อทรงสละทรัพย์เหล่านั้นที่เป็นสาวิญญาณกทรัพย์ก็มีช้างม้าทาสหญิงและก็ทาสชายเป็นต้นหรืออวิญญาณกทรัพย์ก็มีแก้วมุกดาแก้วมณีเงินทองเป็นต้นเหล่านี้สุตาก็คือว่าบุตรได้แก่บุตรและธิดาทั้งหลายภริยาก็คือชายาได้แก่ชายาผู้ร่วมเกี่ยวข้องกันด้วยกิเลสคนที่เรียกร่วมเกี่ยวข้องกันด้วยกิเลสทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าชายาเกี่ยวข้องกันด้วยกิเลสที่ถูกต้องตามธรรมเนียมตามประเพณีเนี่ยถึงจะเรียกว่าชายาเป็นต้นได้ลักษณะอย่างนั้นก็แปลว่าคำว่าอังคังก็อวัยวะได้แก่อวัยวะมีมือมีเท้ามีหูมีจมูกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยเป็นต้นเหล่านี้นะนั่นก็เรียกว่าอวัยวะชีวังก็คือชีวิตแต่แก่สรีระทั้งสิ้นที่เนื่องกับชีวิตตินทรีย์สรุปก็คือว่ารูปกายของสัตว์ทั้งหลายมีชีวิตแต่รูปส่วนในนามธรรมทั้งหลายคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ตัวสังขารขันธ์เป็นมีอยู่สภาพธรรมชนิดหนึ่งเขาเรียกชีวิตตินทรีย์เจตสิกรูปชีวิตตินทรีย์และนามชีวิตตินทรีย์ชีวิตทั้งสองประการเหล่านี้เอื้อกันนามชีวิตตินทรีย์ก็รักษาชีวิตนามรูปชีวิตตินทรีย์ก็รักษาชีวิตรูปอันนั้นเขาเรียกว่าชีวิตพระบรมศาสดานั้นสละได้แม้กระทั่งรูปชีวิตและนามชีวิตนั้นเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกทั้งหลายนี่เป็นอย่างนี้ถามว่าทำไมพระบรมศาสดาสละบุตรใช่ไหมการที่พระองค์ให้บุตรเป็นทานเนี่ยนะให้บุตรเป็นทานให้ธิดาเป็นทานเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะให้สัตว์เหล่านั้นออกจากความเป็นบุตรของตนเองเข้าสู่ความเป็นพระอริยะ
ถ้าเรามองในลักษณะชั้นคำสอนเราจะเห็นบอกว่าตราบใดที่เราท่านทั้งหลายยังเป็นปุถุชนผู้มืดบอดนี่นะด้วยดวงตาคือปัญญาญาณมันไม่เกิดเขาเรียกผู้มืดบอดด้วยอวิชชาอวิชชานี่คือธรรมชาติที่ไม่สามารถแทงตลอดลักษณะทั้งสามัญลักษณะปัจจตลักษณะคือลักษณะที่เป็นไปตามความเป็นจริงของสภาวธรรมเนี่ยอวิชชาแทงตลอดไม่ได้ไม่สามารถเห็นตามความเป็นจริงได้วันนี้เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่สามารถจะรู้ได้นะไม่สามารถรู้สภาพของจักขุประสาทโสตประสาทคานะประสาทชิวหาประสาทกายประสาทไม่สามารถที่จะรู้จากคำว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณไม่รู้เลยลักษณะของสภาวธรรมทั้งที่เป็นปรมัตถ์และบัญญัติที่จะไปแทงตลอดตามความเป็นจริงเนี่ยโมหะนั้นปิดสนิทไม่สามารถจะทำให้สัตว์ทั้งหลายไปล่วงรู้ตามความเป็นจริงได้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าสภาพธรรมทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยโมหะก็ปิดสนิทเลยไม่สามารถจะเข้าไปมีญาณปัญญาที่ไปแทงตลอดเห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นได้เป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นธรรมชาติของโมหะเนี่ยจึงปิดสนิทไม่ให้สัตว์ทั้งหลายนั้นน่ะเข้าถึงตามความเป็นจริงเป็นต้นได้แต่ว่าพระบรมศาสดาก็เป็นห่วงเป็นห่วงบุตรเนี่ยนะที่พระองค์ผูกพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพระมหาบุรุษทั้งหลายนี้ก็ผูกสัตว์ไว้ในฐานะเป็นบุตรของตนเองยอมมีบุตรเนี่ยมีธิดามีลูกเนี่ยคนที่เคยมีบุตรมีลูกเนี่ยจะรักมากเมื่อลูกนั้นยังไม่เดียงสาจะเขาจะอยู่ยังไงใช่ไหมเขาจะไปใช้ชีวิตยังไงบางคนไม่มีบุตรก็ไปยึดหลานเนี่ยนะก็รักเขาเป็นห่วงเขาต้องลำบากเขาช่วยตัวเองไม่ได้เขาจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่เขาจะสามารถที่เลี้ยงกระแสชีวิตของเขาให้อยู่รอดปลอดใครเป็นต้นได้นั่นคือความเป็นพ่อเป็นแม่แม่ฉันใดพระบรมศาสดาก็ทรงห่วงพวกเราตราบใดที่เรายังเป็นปุรุชนเนี่ยนะซึ่งมีกิเลสหนาปัญญาก็หยาบเหลือเกินเนี่ยนะพระศาสดาเป็นห่วงมากว่าเราเนี่ยจะออกจากวัฏฏะยังไงจะออกจากความทุกข์ยังไงจะเห็นได้ยังไงว่าความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายนั้นเป็นสภาพเดียวกันเนี่ยก็เห็นไม่ได้แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลไม่รู้เลยว่าขณะจิตตอนนี้บุญเกิดขณะจิตตอนนี้บาปเกิดคำพูดเช่นนี้เป็นวจีทุจริตคำพูดเช่นนี้เป็นวจีสุจริตการกระทำอย่างนี้เป็นกายทุจริตการกระทำอย่างนี้เป็นกายสุจริตใจที่คิดอย่างนี้เป็นมโนทุจริตใจที่คิดอย่างนี้เป็นมโนสุจริตเมื่อสัตว์ทั้งหลายพากันมืดบอดสนิทอย่างนี้พระบรมศาสดาจึงไม่เบาใจเลยแต่เมื่อท่านผู้ใดสามารถออกจากความเป็นปุถุชนเข้าสู่ความเป็นพระอริยะแล้วเนี่ยเปิดม่านคือดวงตาคือญาณปัญญาให้ติดได้และเปิดม่านหมอกทึบที่มันปิดอยู่ในใจได้ทำให้แทงตลอดเห็นความเป็นจริงได้พระศาสดาก็โล่งใจว่าถอนออกจากความเป็นบุตรในฐานะที่จะต้องห่วงเป็นผู้ใหญ่แล้วเราท่านทั้งหลายที่มานั่งกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเด็กในฐานะเป็นในธรรมวินัยของพุทธเจ้านะเป็นคนที่ยังไม่รู้อะไรและไม่รู้ว่าข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ทราบไม่รู้เลยลมหายใจจะขาดเมื่อไหร่ไม่รู้เลยคติข้างหน้าคืออะไรถามว่าปฏิปทาหนทางที่จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเธอก็ไม่ได้ปิดเขาไว้ช่องทางนี้ก็ยังไม่ได้ปิดทางที่จะเดินไปสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้ปิดทางที่จะไปเดินไปสู่ความเป็นเปรตและอสุรกายทั้ง4ทางทั้ง4ประตูเนี่ยพวกเราไม่ได้ปิดเลยพระศาสดาก็ไม่เบาใจไม่เบาใจเลยเพียงพร่ำสอนอยู่แล้วเราเล่าพระบรมศาสดาผ่านมาแล้วผ่านมาเล่าก็พยายามบอกกล่าวพร่ำสอนอยู่อย่างต่อเนื่องแต่เราท่านทั้งหลายก็ฟังอรรถคำสอนของพระศาสดาไม่ออกว่าพระศาสดามีพระประสงค์อะไรในเราท่านทั้งหลายพระศาสดาบอกว่ากิจอันใดที่ตถาคตควรกระทำแก่เธอกิจอันนั้นตถาคตทำแล้วใช่ไหมถ้าบอกภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลายนุ่นโคนไม้นุ่นเรือนว่างเป็นต้นถ้าบอกแก่อุบาสกบาสิกาก็นุ่นไงทานกุศลนั่นศีลกุศลนั้นภาวนากุศลจงเร่งรีบพัฒนาขัดเกลาตนเองนะเจออุปสรรคเจอปัญหาเราไม่เห็นว่าเป็นเวทีทดสอบความสามารถใช่ไหมเราไปเห็นว่าอุปสรรคและปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องกลัวต้องท้อใช่ไหม
มีใครคิดไหมว่าเมื่อเจออุปสรรคปัญหานี่มันเกิดมาเพราะบุญของเราเราได้เวทีทดสอบความสามารถศักยภาพของเราจะฝ่าฟันและแข็งแกร่งขึ้นมาได้ด้วยอุปสรรคและด้วยปัญหานี้เราจะเดินขันติบารมีตามรอยบาทพระศาสดาเป็นบุญญาลาภของเราแล้วเนาะมีใครคิดตามพระศาสดาได้ไหมก็คิดไม่ออกเพราะสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่มืดบอดใช่ไหมก็ไม่เห็นทางเดินของปัญญาไม่เห็นทางเดินของการที่จะเจริญกุศลให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ไม่เข้าใจตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยพระบรมศาสดาจึงเป็นห่วงทำอย่างไรหนอที่จะทำให้เรานั้นออกจากความเป็นบุตรเข้าสู่ความเป็นพระอริยะให้ได้อย่างเราท่านทั้งหลายถ้ามองกันในชั้นของคำสอนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ไร้เดียงสาในพระธรรมวินัยนะเพราะยังไม่รู้เลยถ้าเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมคติข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ทราบลมหายใจจะขาดก็ไม่รู้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ทำไว้ในการก่อนในภพก่อนในชาติก่อนในอัตภาพก่อนในสังสารวัฏก่อนๆมันจะตามมาบทขยี้เมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบแล้วถ้ามันตามมาทันขึ้นมาความวิบัติแห่งชีวิตก็มาถึงที่สุดจริงๆเราก็ลงอบายทุกขติวินิบาตนรกชีวิตเราก็เสียหายเลยทีนี้ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้จะเห็นว่าพระองค์นั้นทรงสละชีวิตตินทรีย์ชีวิตรูปและนามทั้งหลายเหล่านี้นะทรงเห็นแก่ชนเหล่าอื่นด้วยเจตนาที่จะให้พระบรมศาสดามีทรัพย์สมบัติก็เพื่อจะให้บุคคลอื่นเห็นไหมทรัพย์ภายนอกทั้งหมดทรัพย์ที่มีก็จะเพื่อจะให้บุคคลอื่นและอวัยวะที่มีทุกชิ้นนะตั้งแต่ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกก็มีไว้เพื่อเพียงเพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นนะชีวิตที่มีก็เพื่อจะให้กับบุคคลอื่นท่านจึงแสดงการบริจาค5ประการไว้ทรงบำเพ็ญบริบูรณ์ทรงให้สำเร็จอย่างไม่บกพร่องคำว่าปารมิโยคำว่าบารมีนั้นน่ะสัตว์ทั้งหลายย่อมไปคือย่อมดำเนินไปสู่ฝั่งคือพระนิพพานด้วยปฏิปทานี้เพราะเหตุนั้นปฏิปทาเหล่านั้นจึงชื่อว่าบารมีใช่ไหมถามว่าสัตว์ทั้งหลายที่เจรดมเนี่ยทาละเจตนาโยธาทาสีละเจตนาโยธาเนกขัมมะเจตนาโยธาปัญญาเจตนาโยธาไหมวิริยะเจตนาโยธาขันติเจตนาโยธาสัจจะเจตนาโยธาทิฏฐานะเจตนาโยธาเมตตาเจตนาโยธาและอธิฐานะและอุเบกขาเจตนาโยธาถามบอกว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปคือย่อมดำเนินไปสู่ฝั่งคือพระนิพพานด้วยปฏิปทาปฏิปทาก็คือขับเคลื่อนบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10ไปสู่ฝั่งคือพระนิพพานเนี่ยเหตุนั้นปฏิปทานั้นชื่อว่าบารมีติทัสสาก็คือ30ท่วนก็คือไตโยทัสสานั่นแหละบารมี30ทัศคำว่าอนุปเมก็อันหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้ก็คือล่วงพ้นข้ออุปมาเว้นจากข้ออุปมาเพราะไม่มีบุคคลอื่นที่เป็นเช่นนั้นเช่นจะให้ศีรษะเป็นทานเนี่ยนะพร้อมทั้งพระเมาลีเนี่ยจนขุนเขาสีเนรู้พ่ายแพ้เนี่ยไม่หาข้อเปรียบเทียบไม่ได้ถ้าเรามองเราจะเห็นนะตอนที่ว่าความเพียรของพระมหาสัตว์ของพระโพธิสัตว์เวลาท่านเพียรเนี่ยท่านเอาความสำเร็จเป็นตัวตั้งถ้าเราดูตอนชาติที่เป็นพญากระแตนี่ที่ลูกน้อยตกในทะเลก็ใช้หางจุ่มแล้วก็วิทย์อยู่อย่างนั้นนะ7วันเนี่ยนะวิทย์จนเท้าสกะเดือดร้อนต้องมาถามบอกว่าน้ำก็มากปริมาณหางของท่านก็เล็กน้อยจะทำไปทำไมท่านก็ตอบไปบอกว่าท่านผู้ไม่มีความเพียรเราไม่ปรารถนาจะสนทนาด้วยกับท่านท่านจงรีบหลีกไปเสียเราจะทำจนกว่าที่น้ำในมหาสมุทรจะแห้งไอ้กรณีในลักความคิดแบบนี้ถ้าใครที่จะมาพูดให้ท่านท้อท่านไม่ท้อถึงบอกว่าระดับพระโพธิสัตว์นี่นะถ้าเรื่องความดีนี่นะท่านใช้คำบอกว่าเหมือนขนไก่ขนไก่เนี่ยเวลาเข้าสู่ไฟเนี่ยขนไก่มันจะงอออกหนีพระโพธิสัตว์นั้นจะงอหนีบาปในใจท่านถ้าอะไรเป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตท่านจะงอหนีจะงอออก
ฉะนั้นคนที่มีปฏิปทาที่ตั้งมั่นยึดมั่นในกุศลธรรมทั้งหลายเขาเรียกใช้คำว่ายึดมั่นหรือสมาทานเนี่ยสมาทานในกุศลเนี่ยก็แปลไม่ยอมถอนความดีออกจากใจไม่ยอมถอนสุจริตสามคือกายสุจริตสามวจีสุจริตสี่มโนสุจริตสามจะออกจากใจถ้าจะให้ตนเองทำทุจริตยังไงก็ไม่ทำเพราะเป็นคนที่ตั้งมั่นในความดีเสียแล้วแล้วก็ไม่ยอมถอนออกจากความดีแต่จะถอยหนีออกจากความชั่วอยู่เป็นนิดถามว่าคนในลักษณะอย่างนี้ถ้าตั้งมั่นในลักษณะอย่างนี้แทบไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกกระตุ้นนะถ้าอย่างเราเนี่ยเป็นคนอ่อนแอตั้งมั่นอยู่ในความดีได้ชั่วพักชั่วคู่เดี๋ยวพอเจอเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นมาใจก็ถอนใจก็ท้อใจก็อ่อนแอใจก็หวั่นไหวอันนี้เขาเรียกว่าไม่ยึดมั่นในกุศลคือความดีอย่างเหนียวแน่นเราก็มาพิจารณาดูว่าทำไมพระโพธิสัตว์เนี่ยแต่ก่อนท่านก็เป็นมนุษย์เช่นเรานี่แหละแต่ทำไมท่านพัฒนาจากบุคคลธรรมดาเข้าสู่ความเป็นบุรุษวิเศษได้มันมาจากการฝึกมันมาจากการเพียรพยายามฝึกฝนการตั้งอัธยาศัยที่มุ่งมั่นนะทีนี้เมื่อมุ่งมั่นแล้วไม่พอก็การเติมข้อมูลอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดหย่อนที่สุดจริงๆจากเป็นบุคคลธรรมดาก็เข้าถึงความเป็นผู้ที่หาบุคคลเปรียบเปยไม่ได้เปรียบปรานไม่ได้ใช่ไหมถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้มาจากการฝึกฝนมาจากการเพียรพยายามแต่ไม่ใช่มาจากการท้อถอยไม่ใช่มาจากการถดถอยไม่ใช่มาจากการว่าเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้เราเป็นบุรุษชนเราเป็นบุรุษชนไม่ใช่ข้อนั้นเป็นข้ออ้างในการที่จะเลิกละคุณความดีเลยแต่กลับกลายว่าตราบใดเรายังเป็นบุรุษชนอยู่นี่แหละเราจะต้องฝึกฝนเพียรภาคเพียรพยายามเข้าสู่ความเป็นอริยชนให้ได้ถ้าในลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่าเขาเพียรพยายามไม่หยุดเหมือนอย่างกรณีที่ท่านว่ายใช่ไหมท่านว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรตอนเรือแตกที่เป็นพระมหาชนกท่านก็ว่ายท่านไปอย่างเงี้ยนะแต่เป้าหมายคือฝั่งเทวดาก็มาถามท่านเห็นว่ายมานานแล้วใช่ไหมท่านบอกว่าท่านเพียรไปจะได้ประโยชน์อะไรท่านก็ย้อนถามบอกว่าไอ้คนที่หยุดเพียรตายหมดแล้วนี่ไงใช่ไหมนี่ไงผลของความเพียรก็ท่านก็เห็นอยู่เพราะเราเพียร นี่แหละเรายังไม่ตายสองคนที่เหล่านั้นไม่เคยมีใครเห็นท่านเราได้เห็นท่านใช่ความเพียรไหมล่ะใช่ไหมด้วยใจความคืออย่างนี้นี่ไงผลของความเพียรท่านก็เห็นอยู่ท่านจงดูบุรุษเช่นเราเนี่ยเราจะเรียนเพียรพยายามว่ายไปถึงฝั่งแล้วเป็นพระราชานะบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนคขมะเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบารมีเป็นที่สุดบำเพ็ญอุปปารมีสิบปรมัตถบารมีสิบสักวันหนึ่งเราจะคว้าสัมมาสัมโพธิญาณให้ได้ท่านคอยดูเราอย่างเงี้ยถ้าคนในลักษณะอย่างเงี้ยน่าชื่นใจไหมใช่ไหมถ้าอย่างเราไปเจออย่างนั้นน่ะเราก็อ่อนแอแล้วก็จมแล้วเราก็จมอยู่ในสังสารวัฏไม่สามารถจะก้าวออกจากกามภพรูปภพอรูปภพไม่สามารถจะข้ามพ้นจากกามโมคะทิโธคะพะโวคะอวิโชคะโอคะคือความมืดบอดของจิตที่ขาดญาณปัญญาเป็นตัวเชิดเป็นตัวนำนี่เห็นไหมว่าชีกระแสชีวิตของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับการที่เราเนี่ยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่มีอุดมการณ์ที่ชัดเจนทั้งที่พระบรมศาสดาเนี่ยเป็นพระบรมครูเนี่ยเป็นพ่อสูงสุดเนี่ยนะเราในฐานะเป็นบุตรเนี่ยถ้าพูดถึงโคเนี่ยอย่างเราเนี่ยเขาเรียกว่าลูกโคอุสุภะพ่อคือเป็นพ่อโคก็คือเป็นโคอุสุภะซึ่งมีกำลังมากมีความพิเศษมากมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่เราเนี่ยเป็นลูกแต่เราเลี้ยงผิดเราไปเอาโคลูกโคอุสุภะเนี่ยไปเลี้ยงปนกับโคเนื้อเดี๋ยวเขาส่งโรงฆ่าเลยกลายเป็นโคเชื้อที่สุดจริงๆก็ไม่มีความวิเศษในตัวเลยท่านก็เลยอุปมาบอกว่าจริงๆแล้วคืออะไรล่ะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันกลายเป็นศรัทธาแบบปกติวิริยะแบบปกติสติสมาธิปัญญาแบบปกติไม่เป็นภาวนาศรัทธาวิริยะวิริยะก็ไม่เป็นระดับภาวนาสติก็ไม่เป็นไประดับภาวนาสมาธิและปัญญาก็เหมือนกันมันเลยไม่เข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองจนไปประชุมในอริยมรรคมีองค์8ได้อินทรีย์5ของเราก็กลายเป็นอินทรีย์5ที่เป็นธรรมดาเป็นอินทรีย์5ที่ใช้สำหรับหาข้าวกินไปวันๆ
ก็เลยไม่พัฒนาสู่ทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลระดับสูงก็ไม่สามารถที่พ้นจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์แล้วก็ไม่สามารถจะพ้นจากความโศกความร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจได้แล้วก็มานั่งปวดใจกันอยู่ทุกวันแล้วก็จะต้องปวดใจไปอีกนานในสังสารวัฏก็ต้องไปนั่งทุกข์กันอีกนานนี่เขาเรียกว่าเราเลี้ยงลูกโคพันธุ์ดีผิดพลาดก็ไปปรับปรุงใหม่ใช่ไหมอะไรที่เป็นอาหารของศรัทธาก็ให้อาหารสุดท้ายถูกวิริยะสติสมาธิปัญญาเหมือนเราได้ลูกโคมาเนี่ยถ้าเราไปเลี้ยงปนกับโคเนื้อมันก็พัฒนาไปสู่เป็นโคเนื้อแต่ถ้าเราไปแยกเขามาอยู่ต่างหากแล้วก็ให้อาหารให้ดีดูแลเหมือนกับของมนุษย์เนี่ยจะกลายเป็นพวกโคพิเศษนะสังเกตดูไหมโคอุสุภาโคพิเศษเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในตระกูลใดเจ็ดตระกูลตระกูลนั้นจะไม่มีโรคภัยแค่เจ็บนะแล้วถ้าโคนันทวิสารเนี่ยสามารถที่จะบรรทุกเกวียนได้ต้องเป็นพันเล่มเกวียนใช่ไหมอันนี้แปลว่าความพิเศษตรงนี้พระบรมศาสดาก็สร้างบารมีจนกลายเป็นบุคคลหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้ล่วงพ้นข้ออุปมาได้แก่เว้นจากข้ออุปมาเพราะไม่มีบุคคลอื่นที่เป็นเช่นนี้ให้ศีรษะเป็นทานเป็นต้นพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญโพธิปักขิยธรรม37ประการนะสติปัฏฐานสมปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พระโพชฌงค์แล้วก็อริยมรรคความรู้ในมรรคทั้ง4เรียกว่าโพธิอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลใดย่อมตรัสรู้เพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อโพธิผู้ที่จะตรัสรู้ก็ได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าทำทั้งหลายอันมีในฝักฝ่ายแห่งโพธิญาณหรือของบุคคลผู้จะตรัสรู้จึงเรียกว่าโพธิปักขิยะถามบอกว่าทำเราไหนทำเรานั้นคือทำอะไรก็ต้องตอบว่าโพธิปักขิยะทำ37ประการเราเรียนสติปัฏฐาน4กันใกล้จะจบแล้วใช่ไหมกายานุปัสสนาเวทนาจิตตาเนี่ยสมปทานอิทธิบาทอินทรีย์5พระ5โพชฌงค์7ก็มรรคมีองค์8ทรงบำเพ็ญธรรมเหล่านั้นในข้อนั้นเชื่อมความบอกว่าทรงบำเพ็ญบารมี10ทัดมีทานบารมีเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบารมีเป็นที่สุดทำไมบำเพ็ญบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10เนี่ยเพื่ออะไรทรงบำเพ็ญบารมีเหล่านั้นที่ยังอริยมรรคให้สำเร็จและโพธิปักขิยธรรม37ประการที่บ่มโพธิญาณอันหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้อย่างบริบูรณ์นะปัตตวาก็คือทรงบรรลุคือทรงบรรลุด้วยพยานคำว่าโพธิงเนี่ยหมายถึงพระโพธิญาณ นะโพธิงในที่นั้นหมายถึงพระโพธิญาณพระโพธิญาณก็คือมรรคญาณทั้ง4นั่นเองโสดาปัตติมรรคญาณสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคพระบรมศาสดาแทงตลอดมรรคญาณทั้ง4จนได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มรรคที่พระองค์ทรงตรัสรู้กับมรรคที่สาวกทั้งหลายทรงแทงตลอดเนี่ยคนละมุมกันเลยนะคนละมุมกันเลยเพราะอะไรมรรคที่สาวกแทงตลอดนั้นเป็นมรรคที่พระเป็นอริยทรัพย์ที่พระศาสดาทรงยื่นให้แต่มรรคที่พระองค์ทรงค้นคว้าและทรงแทงตลอดได้ด้วยพระองค์เองนั้นเนี่ยเป็นการแทงตลอดได้ด้วยพระองค์เองจากการบรรลุจากการเดินบารมี10แล้วก็ไปประชุมถามว่าในบารมี10ประการนี่นะย่อถ้าหากว่าเอาเป็นเนื้อธรรมเนี่ยนะก็ได้แก่โพธิปักขิยธรรมจากโพธิปักขิยธรรม37ประการนี่นะมีสติปัฏฐาน4เป็นต้นจนถึงอริยมรรคมีองค์8นะถ้าย่อลงอีกก็คือวิสุทธิ7ใช่ไหมศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิจารณวิสุทธิมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิก็ญาณทัศนวิสุทธิย่อลงอีกหน่อยก็คือศีลสมาธิปัญญาย่อไปเป็นของคารวะก็คือทานศีลภาวนาเห็นมั้ยย่อลงมาอย่างเงี้ยก็ย่อให้ได้แต่เราย่อได้แต่ขยายไม่ออกพอขยายไม่ออกก็เดินไม่เป็นนี่ปัญหาก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือว่าวิสุทธิ์ทางอันบริสุทธิ์เว้นจากมลทินนะก็หมายความว่ามรรคญาณทั้ง4นี่ไม่มีราคะโทสะโมหะเป็นต้นซึ่งเป็นมลทินคอยรบกวนนะสักการะคุณะทะทางที่ให้พระคุณทั้งสิ้นทรงบรรลุโพธิญาณอันบริสุทธิ์อันให้พุทธคุณทั้งสิ้นอันเป็นตัวอย่างก็คือว่าอภิญญา6อสาธารณญาณ6พุทธญาณ14อเวนิกธรรม18เศรษฐโธเศรษฐภูโตติโลเกก็ทรงเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก3ในกามภูมิรูปภูมินะติโลกังและโลก3พุทธเจ้านั้นบรรลุถึงซึ่งความเป็นมีพระญาณอันยอดเยี่ยมพุทธเจ้าเป็นใหญ่กว่าสัตว์โลกมั้ย
ป็นใหญ่กว่าสังขารโลกไหมแล้วก็โอกาสโลกโลกคือจักรวาลทั้งหมดทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้นะคือจะต้องไปเชื่อมโยงในคำสอนถ้าเรามองอย่างนี้คือมองผลแต่ถ้าสาวเหตุก็เป็นเรื่องยาวเลยในเนี่ยนึงถ้าสาวเหตุก็เป็นเรื่องยาวว่า ในชั้นของสัตวโลกสังขารโลกแล้วโอกาสโลกเขาบอกว่าโลกธาตุมีประมาณเท่าไหร่พุทธญาณก็มีเท่านั้นพยานของพระบรมศาสดาก็มีเท่านั้นพยานมีเท่าไหร่โลกธาตุก็มีเท่านั้นก็แยกย่อยลงไปทีเนี้ยสัตว์โลกมีประมาณเท่าไหร่พยานก็มีเท่านั้นพยานมีเท่าไหร่จำนวนสัตว์โลกก็มีเท่านั้นสัตว์โลกและพยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะมีความสมดุลกันและกันไม่ล่วงเกินกันและกันแม้อย่างนี้ฟังแล้วหน้าขนลุกไหมแสดงว่าจำนวนสัตว์นี่พุทธเจ้าใช้คำว่าไม่สามารถจะนับได้แสดงว่าบุคคลที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรู้ด้วยว่าจำนวนสัตว์มีเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ท่านไม่พูดแค่นั้นเองถ้าพูดไปแล้วเนี่ยความคิดของเรามันรับไม่ไหวอ่ะมันก็แตกเลยสมองเราก็แตกตายเลยจำก็จำไม่ได้อย่างคำว่าสงไข่แค่นี้เราก็คิดกันไม่ออกแล้วใช่ไหมถ้าจะบอกว่าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนี่นะเป็นจำนวนเท่ากับเลข1ตามด้วยเลข0 140 0รอบ1ดับไปรูปอย่างเงี้ยทั้งเกิดทั้งดับไปเงี้ยนะรอบหนึ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าหนึ่งอสงไขยก็ทรงสร้างบารมีมาอย่างเงี้ยจนลอกโรคที่แตกดับไปอย่างเงี้ยแตกดับไปเนี้ย20อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปก็แปลว่า20รอบก็ขนหัวลุกเลยไงคิดไม่ออกแล้วมันจะนับยังไงในเลข1ตามด้วยเลข0 140 0แล้วก็ให้โลกแตกดับไปอย่างนี้แล้วสร้างบารมีมาอย่างนี้คิดก็กลัวใช่ไหมคิดก็กลัวนี่คือพุทธเจ้าไงแต่ต้องไปดูนะการเดินบารมีเดินการเดินยังไงนั้นคนที่ศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าที่ไม่เชื่อพุทธเจ้าไม่มีขอให้ศึกษาจริงๆแล้วจะรู้ว่าพุทธเจ้าเป็นเช่นนี้แล้วยอมหมดนะคำว่ามอบกายถวายชีวิตเนี่ยยังน้อยไปจำใช่ไหมมีอะไรที่อยากจะถ้าพูดกันอย่างสามัญสำนึกอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยเรารักพระพุทธเจ้าน้อยไปเชื่อมั่นพุทธเจ้าน้อยไปถ้าไปเทียบกับบุคลากรของศาสนิกอื่นเทียบไม่ได้เลยใช่ไหมพวกเรารักพุทธเจ้าน้อยไปเหตุผลเพราะเราคิดถึงพุทธเจ้ามากกว่าน้อยกว่าคิดถึงดนตรงนี้ก็คือในกามาวจรรูปาวจรและรูปาวจรก็คือโลกสามเหมือนกันคำว่ากัตวาทรงกระทำแล้วและทรงกระทำจนสำเร็จแล้วทุกขสะอันตังที่สุดแห่งทุกถึงที่สุดก็คือส่วนปลายแห่งทุกในวัฏฏะทั้งสิ้นก็ได้แก่อะไรตอนนี้พระองค์ได้อนุบาทาปรินิพพานนี่ยังพระองค์ได้อนุปาทาปรินิพพานแล้วกิเลสก็นิพพานแล้วตอนนั้นพระองค์ได้สัพพาทิเสสนิพพานอยู่ต่อมาแล้วกระแสขันของพระบรมศาสดาที่ได้ทรงทำลายกิเลสแล้วณโพธิมณฑลก็ประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปอยู่ 45,000 พรรษายังเวไนยสัตว์ให้ออกจากสังสารวัฏนับไม่ได้นับไม่ถ้วนต่อมาขันธภาระของพระองค์นั้นก็ทรงปรินิพพานที่กุสินาราใช่ไหมนั่นก็เรียกว่าขันธปรินิพพานเรียบร้อยนั่นคือได้อนุปาทิเสสนิพพานเรียบร้อยไปแล้วแต่เมื่อพระบรมศาสดาจักปรินิพพานโดยขันธปรินิพพานพระศาสดาก็บอกว่าพระธาตุที่เกิดจากสรีระของเราทั้งสิ้นจะทำกิจศาสดาแทนเราทั้งหลายจะทำกิจศาสดาแทนเราหลังการล่วงไปแห่งเราฉะนั้นพระธาตุก็คือพระโลมาธาตุทั้งหลายในเส้นพระโลมาซึ่งเป็นพระธาตุทั้งหลายที่เกิดในสรีระของพระบรมศาสดาทั้งที่เทวดาทั้งหลายในแสนโกฏจักรวาลก็นำเอาไปบูชาไว้จักรวาลละพระโลมาธาตุเห็นไหมเห็นไหม
ก็นำไปประดิษฐานอยู่ในจักรวาล นั้นหมดสิ้นแล้วแสดงว่าพระบรมศาสดาที่อยู่ในฐานะแห่งพระธาตุก็ไปทำกิจศาสดาให้กับเทวดาในจักรวาลเหล่านั้นนี่ไงตอนนี้พระศาสดาทรงประทับอยู่ในจักรวาลทุกจักรวาลด้วยประการอย่างนี้จักรวาลที่มีสัตว์นะแม้ในมนุษย์พระบรมสารีริกธาตุก็มาประดิษฐานอยู่แทบจะทุกจังหวัดใช่ไหมในประเทศไทยเนี่ยแต่เราท่านทั้งหลายไม่ไปเฝ้าพระศาสดาเองจะว่ายังไงใช่ไหมใช่ไหมพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกไหมเป็นแต่เพียงผู้บอกแต่เราไม่มนสิการไม่สำคัญเองว่าตอนนี้พระศาสดาทรงประทับทำกิจของท่านอยู่แล้วจะว่ายังไงอย่างเงี้ยถ้าไม่ชี้จะว่าไงเฝ้าพระศาสดาวันละกี่ครั้งไม่ได้เฝ้าเลยถามหน่อยว่าในปัจจุบันนี้เราจะให้ทานที่มีพระบรมศาสดาเป็นประมุขได้หรือไม่ได้เอาแล้วชักเริ่มเงียบแล้วได้หรือไม่ได้เอาทำยังไงทำให้ดูหน่อยยอมสุพรรณหงษ์จะทำยังไงมีพระศาสดาเป็นประมุขให้ทานเนี่ยถวายทานแด่สงฆ์มีพระศาสดาเป็นประมุขได้ไหมเอาทำยังไงทำให้ดูหน่อยสิลองไอยอมพัทลีลองไอทานยังไงอ้าวพระถามอาถานหน่อยที่ตอบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยดิอย่าไปอมความรู้ไว้มากพระไม่ต้องใช่ไหมพวกเราเป็นคนเห็นแก่ตัวนะเนี่ยชอบรับแต่ความรู้แต่ไม่ชอบแสดงออกก็เรียกตนีธรรมะใช่ไหมตนีธรรมอ้าวว่ามาที่อ้าวทำยังไงดีตอนนี้พระบรมศาสดายังเป็นประมุขได้ในการเจริญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นไหมได้อยู่ไหมทำยังไงทำไงดีอ่ะลองทำให้เป็นตัวอย่างหน่อยสิช่วยกันคิดเวลาจะให้ทานเนี่ยมีพระบรมศาสดาเป็นประมุขจะทำยังไงดีนี่เอาไม่ลำบากเลยไม่น่าตั้งคำถามเลยเนี่ยนี่ตั้งคำถามไปแล้วต้องตอบเองนี่นี่พอเนี่ยไม่ก็อยากตั้งเป็นงี้แหละถ้างั้นเดี๋ยวโยมมงคลตอบเนี่ยโยมมงคลจ้องเนินาเนินเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าพระธรรมวินัยใช่ไหมเป็นต้นเหล่านี้จะเป็นศาสดาหลังการแทนเธอแทนเราหลังการล่วงไปแห่งเราใช่ไหมและตอนนี้เราเห็นพระศาสดาในที่ทุกสถานอยู่ไหมจริงๆในใจเราเห็นพระศาสดาว่ากำลังทำกิจของท่านอยู่จริงไหมเห็นยังไงดีเห็นยังไงดีอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้หนังสืออย่างนี้เป็นพระศาสดาไหมเป็นได้ไงกับกระดาษเนี่ยที่จริงตัวพระธรรมนี่เนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าพระธาตุที่เกิดจากสรีระของเราจะเป็นศาสดาของเธอใช่ไหมสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงธรรมจักรให้เป็นไปสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานสถานที่พระศาสดาทรงบริโภคใช้สอยสถานที่เหล่านั้นจะเป็นศาสดาใช่ไหมพระศาสดาฝากไว้อย่างนี้ฝากไว้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่ที่ควรไปดูไปแลไปสักการะใช่ไหมที่ที่ทำให้เกิดสังเวคญาณนะอันนี้บอกไว้ในพระธรรมพระธรรมนั่นแหละเป็นพระศาสดาใช่ไหมเมื่อเราไปณสถานที่ตรงนั้นพระธรรมของพระศาสดาก็ปรากฏในใจว่าเรามาเฝ้าพระศาสดาแล้วเดินตามรอยบาทพระศาสดาแล้วอย่างนี้ต่างหากพระศาสดาจึงอยู่ในฐานะแห่งพระธรรมท่านในขณะให้ทานตั้งพระพุทธรูปตั้งพระธาตุขึ้นที่มีพระธาตุขึ้นใช่ไหมไว้ในฐานะเป็นประมุขให้ทานถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็อังคาดภิกษุสงฆ์เป็นต้นเหล่านี้ลักษณะอย่างนี้ทานกุศลเหล่านั้นชื่อว่าถวายทานแก่สงฆ์ที่มีพระศาสดาเป็นประมุขนะแต่เราทำศรัทธาให้เสมอกันไม่ได้ผลจึงไม่เสมอกันนะ
เราไปสำคัญว่าตอนนี้พระศาสดานิพพานแล้วแท้จริงการนิพพานมีอยู่3อย่างกิเลสนิพพานขันธนิพพานและธาตุปรินิพพานใช่มั้ยการปรินิพพาน3อย่างถ้าตราบใดธาตุปรินิพพานเพียงใดไปแล้วเมื่อไหร่ชื่อว่าพระศาสดานิพพานจริงๆก็การนี้เป็นการที่พระศาสดายังดำรงอยู่ในฐานะพระธาตุยังยึดโยงอยู่เป็นศาสดาของเราพระธรรมยังยึดโยงอยู่เป็นศาสดาของเราท่านทั้งหลายอยู่ถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าการนี้เป็นการที่เหมาะสมแล้วที่เราจะระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ได้ถึงก็คือมรรคสักมรรคเรายังไม่ได้ถึงเลยนะต้อง4มรรคเนี่ยตั้งแต่โสดาปัตติมรรคเนี่ยบรรลุคือโสดาปัตติผลเป็นต้นก็ยังไม่ได้บรรลุทำให้แจ้งคือพระนิพพานของพระโสดาบันสกทาคานาคาและพระอรหันต์เนี่ยสรุปก็คือมรรคผลนิพพานเรายังไม่ได้ยังไม่ถึงยังไม่ได้ทำให้แจ้งยังไม่ได้บรรลุและยังไม่ทำให้แจ้งถึงคือมรรคบรรลุคือผลแล้วก็ทำให้แจ้งคือพระนิพพานใช่ไหมใช่ไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้โดยหลักคำสอนเนี่ยฉะนั้นกรณีอย่างนี้เราเวลาจะเดินทางในกุศลศีลกุศลเป็นต้นเนี่ยเราไม่ได้สำคัญจริงๆว่าพระศาสดายังดำรงอยู่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นไงใครยังสงสัยคำว่าพระศาสดาดำรงอยู่ไหมสงสัยไหมแล้วถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเพิ่มสัทธินทรีย์ให้มากขึ้นไหมมากไหมมากมากยังไงว่าเราไม่ว้าเหวแล้วเราจะรีบเข้าถึงสรณะแล้วตอนนี้พระศาสดายังดำรงอยู่ลมหายใจเราก็ยังมีอยู่การนี้จึงเป็นการที่เหมาะสมที่สุดเราไม่ควรจะวอกแวกวอแวอีกแล้วตอนนี้เราไม่ควรที่จะมัวเออระเหยแล้วเราต้องรีบระดมความเพียรแล้วใช่ไหมต้องรีบระดมความเพียรแล้วถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นคำสอนของพระบรมศาสดาบอกว่าพระศาสดานั้นน่ะทรงกระทำส่วนแห่งทุกข์ในวัฏฏะให้สิ้นได้แก่ได้อนุปาทาปรินิพานแล้วด้วยขันธปรินิพานแต่ธาตุยังไม่ได้อนุปาทาปรินิพานยังดำรงอยู่พระศาสดายังดำรงอยู่หมู่ชนผู้กระทำกรรมงามไว้ได้แก่ประชุมชนผู้ได้ทำบุญไว้แล้วในสำนักของพระพุทธเจ้าในปางก่อนเราได้เจริญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอัปปจายนะไวยาวัจจะปฏิทานะปตานุโมทนาธรรมสวนะธรรมเทศนาทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงใช่ไหมเราได้ประกอบสุจริต3คือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเรายึดมั่นในกุศลกรรมไว้แล้วในพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้ตั้งอัธยาศัยไว้จึงได้มีโอกาสมาเกิดทันในศาสนาของพระชินเจ้าอันประเสริฐในการนี้ณบัดนี้ทุกขโตโมจยิทธะทรงเปลื้องออกจากทุกข์แล้วทรงเปลื้องออกจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์นี่หมายถึงพระบรมศาสดาจากเหตุแห่งทุกข์และจากขันธ์5คือรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงได้วหานทุกขังได้แก่ทรงกระทําให้เป็นผู้ควรแก่อนุปาทาปรินิพพานนี้เป็นการบรรณาอย่างนี้ว่าถ้าเรามองอย่างนี้นะพระบรมศาสดาทรงสอนสัตว์ขนสัตว์หรือสัตว์ให้ออกจากชาติทุกข์ชราทุกข์นับไม่ถ้วนใช่ไหมถ้ามองอย่างนี้นะเราจะเห็นว่าภิกษุที่บรรลุไปก็ไม่น้อยภิกษุณีก็ไม่น้อยอุบาสกอุบาสิกาซึ่งท่านได้บรรลุคุณธรรมอันสูงสุดไปก็ไม่ใช่น้อยซึ่งได้เข้ามาอาศัยคำสอนของพระศาสดาขัดเกลาตัวเองใช่ไหมทีนี้ถ้าหากมาพิจารณาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเกิดขึ้นในโลกนี้เพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โรคเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็แลพระโคดมผู้เจริญนั้นมีกิตติศัพท์อันงามฟุ้งไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระบรมศาสดาพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์รู้แจ้งพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงประกาศให้บุคคลอื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด
ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอันนี้เป็นการถามบอกว่าในศาสในศาสนิกของบุคคลอื่นนี่นะที่พระบรมศาสดาเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยเสียงกระชอนของพุทธคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยดังกระหึ่มไปทั่วชมพูทวีปแล้วขึ้นไปสู่จาตมมหาราชิกาเตวติงสายามานี่นะดุสิตานิมานรดีปรณิมิสวัสดีแล้วก็ถึงพรหมโลกใครก็จดจำคุณของพระศาสดาได้หมดเลยนะแม้ในตอนนี้เสียงของพุทธคุณเนี่ยนะยังดังกระหึ่มในกระแสใจของพระอริยบุคคลทั้งหลายเต็มไปหมดนะแต่เอิญดังในใจเราได้เป็นระยะระยะเท่านั้นเองดังบ่อยไหมเสียงเหล่านี้แม้พอเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยดังอยู่ตลอดไหมหรือนานๆมันจะขึ้นมาดังดีนานๆจะขึ้นมาดังดีไม่ค่อยมีใช่ไหมในยุคก่อนเป็นแบบนี้จริงๆแสดงว่าพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณเนี่ยปรากฏในใจของบริษัทของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองนิดเลยแสดงว่าเขาเดินเขาเจริญพุทธคุณกันตลอดแม้แต่คนที่ไม่นับถือพระเจ้าก็สาธยายบทนี้ได้ถ้าเราศึกษาในคำสอนเราจะได้ยินว่าถ้าพระบรมศาสดาเสด็จไปหน้าที่ไหนเนี่ยนะแม้กลุ่มชนที่เขาไม่นับถือก็จะพูดคำนี้ก็จะพากันพูดว่าได้ข่าวว่าพระสมณะโคดมเป็นกษัตริย์ออกบวชได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วเสียงลือกระช่อนไปแบบนี้ว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกก็จะรู้กันหมดเลยแต่ทุกวันนี้คำนี้ไม่ดังไปตามถนนหนทางนะกลายเป็นเสียงเพลงเสียงอะไรดังไปทั่วหมดเลยใช่ไหมถ้าเราลองคิดดูนะบรรยากาศที่เราไปนะที่ไหนก็ได้ยินแต่เสียงกระชอนอย่างเงี้ยมันน่าจะตกใจไหมสะเทือนสะปลื้มใจนะปลื้มใจมากโอ้โหทำไมเป็นแบบนี้คือบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ไปหมดเลยไม่ว่าจะไปนะถนนหนทางไปนะสถานที่ร้านตลาดไปแม้ในตรอกในซอกซอยทั้งหลายแม้ในกลางทุ่งนาป่าเขาแม้แต่เด็กขึ้นขี่บนหลังควายก็แม้พ่อเหตุนั้นพ่อผู้มีพระภาคยาวพระองค์นั้นแล้วเป็นกันแบบนี้แม้ในยุคของพระเจ้าโศกมหาราชก็เป็นแบบนี้จริงๆยุคเป็นแบบนี้หมดหรือแม้แต่พุทธศาสนานะเผยแผ่ออกจากประเทศอินเดียเข้าสู่ลังกาทวีปจากอินเดียเข้าสู่สุวรรณภูมิจากอินเดียเข้าสู่คือขยายออกทั้ง9สายนี่นะก็เป็นแบบนี้หมดเลยลองสังเกตดูดิสาวกของพระบรมศาสดาไปณที่ไหนก็องอาจณที่ตรงนั้นก็พระธรรมของพระศาสดาไปเผยแผ่แต่ตอนนี้พุทธคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนนี้ไม่ค่อยดังกระหึ่มในใจของชาวโลกแล้วใช่ไหมบุคคลเจริญพุทธานุสติกันได้เป็นได้เดี๋ยวนี้เจริญไม่ได้แล้วติดขัดเคืองหมดเลยตอนนี้เดินไม่ได้ที่ไปนั่งหลับตานิ่งๆลองไปนั่งสะกิดถามบางคนเจริญพุทธคุณกันไม่เป็นเลยใช่ไหมได้พุทโธอยู่คำเดียวเองตอนนี้ทำไงตอนนี้พุทโธไปถามก็จริงๆไม่รู้ปากก็ท่องว่าพุทโธใจก็ไปกำหนดลมหายใจเข้าแล้วออกไม่รู้ไปกำหนดกรรมฐานอะไรกันเลยตอนนี้ไม่รู้พุทธคุณหรืออานาปานนะใช่ไหมกรรมฐานก็แยกกันไม่ออกตอนนี้ไอ้จะเอาอะไรเนี่ยดีเนี่ยไปถามไปถามมาจริงก็นั่งงงไม่รู้เข้าไอ้ทองอย่างเงี้ยสิ่งต่างๆตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าพระธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการเป็นต้นเนี่ยพระธรรมเสนาบดีพระสารีบุตรเถระก็ชมเชยพระมหาบุรุษว่าก็พระบรมศาสดานั้นบางทีสมัยก่อนเอามาใช้คำว่าพระบรมศาสดาบางคนก็ฟังแปลกๆเขาว่ากันแปลกดีแปลกไหมคำนี้ปรมานี่ก็แปลว่าสูงสุดนะบรมธรรมคำว่าบรมธรรมนี่แปลว่าอะไรรู้ไหมใช่ไหมบรมธรรมเนี่ยก็คือธรรมที่สูงสุดคือพระนิพพานนะบรมธรรมเนี่ยพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นแปลว่าศาสดาซึ่งเข้าถึงบรมธรรมด้วยตนเองอ่ะไม่มีศาสดาใดที่จะเข้าถึงบรมธรรมได้อย่างพระพุทธเจ้านะบรมธรรมในที่นั้นหมายถึงพระนิพพานคืออนุปาทาปรินิพพานนะบรมธรรมฉะนั้นก็เป็นชื่อของปรมาเป็นชื่อของบารมีนั่นเองเยอะแต่นี้ที่เอามาพูดคำนี้มีคนท้วงเอามานะเขาถามแต่ก่อนเขาฟังก็ติดขัดมากว่างั้นนะมีโยมคนหนึ่งว่าเอามาก็เอ๊ะเอามาก็เลยไปแยกสับให้ดูอ๋อนี่มาที่ก็แยกเขาบอกอ๋อเป็นอย่างนี้เลยก็ติดขัดมานานแล้วก็งั้นนะฟังทีไรเขาก็ติดขัดอยู่เลย
ก็แค่ภาษานี่นะบางคนคือเราใช้ก็เหมือนอย่างนี้นะทางภาคเหนือเนี่ยเขาเรียกพระเนี่ยเรียกว่าพระเจ้าพระเจ้าพระสงฆ์ใช่ไหมพระเจ้าเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เนี่ยหมายถึงพระสงฆ์เรานี่แหละอันนี้เป็นคําไทยแท้แต่พอคริสตศาสนาเข้ามาในไทยเนี่ยเราเลยไปยกคํานี้ให้เขาซะนี่เขาไม่มีชื่อเรียกจริงๆเขาไม่มีหรอกของเขาใช้คําว่ากอสใช่ไหมใช้คําว่ากอสแค่นั้นแหละแต่เรากับเอาใครคำว่าพระเจ้าคือพระพุทธเจ้านี่แหละคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าพระเจ้าแล้วก็ไปใช้เดี๋ยวนี้ก็ไปใหญ่เลยมีทอดกฐินกันใหญ่เลยตอนนี้ก็นี่เห็นไหมว่าด้วยการที่เราไม่อนุรักษ์คำของเราเข้าไว้ก็เลยกลายเป็นให้เข้าไปใช้ใช้ไปใช้มากลายเป็นสมบัติของเขาไปแล้วลองไปดูที่คำโบราณจารึกเข้าไว้เขียนว่าพระเจ้าพระเจ้าทั้งนั้นเลยหมายถึงพระพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวนี้ก็เรียบร้อยไปหมดแล้วก็ดึงอันนี้ก็เรียกพยัญชนะพยัญชนะโดนดึงไปใช้มาถึงชอบใจไงเนี่ยยอมสวรรค์หงอยู่อยุธยาใช่ไหมก็ต้องเล่าอยุธยาให้ฟังนิดคนอยุธยานี่นะอักยกมือหน่อยดิอยุธยาแท้ๆเลยต้นตออยุธยาเดี๋ยวเล่าเรื่องอยุธยาให้ฟังใช่ไหมอยากฟังไหมล่ะยอมมองคนไหมไม่ยกแสดงไม่ใช่อยุธยาแท้ใช่ไหมอ๋อมาจากกรุงเทพอ๋อมาอยู่ยุทธยาแล้วเป็นไงคนในยุทธยาเป็นไงบ้างใจดีป่ะไม่ใช่คนในยุทธยาใจดีป่ะใจดีนะพอไม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวกลับไม่ได้นะยอมสวรรค์หงอยุทธยาแท้ป่ะอ๋อแท้เนี่ยงั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องอยุทธยาให้ฟังนะจะได้ไปเผยแผ่หน่อยอ๋อเป็นงั้นเลยเอองั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยนะมุมนี้แสดงว่าโยมคงไม่เคยได้ฟังมาเนี่ยหรืออาจจะเคยฟังนะบาทหลวงเขาไปเขียนจดหมายบาทหลวงที่มาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์นะสมเด็จพระนารายณ์กรุงคลองสมัยกรุงศรีเนี่ยก็เขียนจดหมายรายงานให้กับผู้นำศาสนาคือสันตะปาปาไปเขียนรายงานบอกว่าได้มาทำการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในประเทศสยามก็คือที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยมาทำงานอยู่หลายปีคนไทยเนี่ยเป็นคนไทยที่มีความยิ้มแย้มอ่อนน้อมถ่อมตนมากฉะนั้นสอนอะไรก็ยิ้มแย้มแจ่มใสให้ทำอะไรก็ทำตามหมดเลยเพราะงั้นนะให้พาเข้าโบสถ์นะพาไปไหว้พาไปสวดมนต์พาไปทำอะไรต่างๆเขาทำตามหน้าตาใสแจ๋วไม่มีใครขัดเลยอ่ะเชื่อฟังประนมมืออ่อนน้อมต่างๆแต่พอทำเสร็จพอกลับไปที่วัดเขาก็ไปสวดมนต์อย่างเก่า กลับไปสวดมนต์กลับไปถือศีลไปประพฤติปฏิบัติอย่างเก่าก็เป็นอย่างนี้ก็ว่างั้นนะทำการเผยแผ่ศาสนาอยู่หลายปีตั้งแต่เดินทางไปเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในประเทศอื่นมาไม่เคยหนักใจเท่ากับมาประเทศสยามนี่เลยเขาบอกหนักใจมากๆดูเหมือนจะเชื่อแต่ไม่เชื่อนี่อยุธยาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอยุธยาต้องเป็นอย่างนี้ไม่ขัดใครไม่ต่อต้านใครแต่รู้เข้าเมืองกาหลิวก็หลิวไปเข้าไปงั้นแหละแต่จริงๆพอกลับมาก็ยึดกุศลกรรมบทของตนเองอย่างเหนียวแน่นยึดวัฒนธรรมประเพณีไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย